五个字成语，สำนวน5อักขระ五个字成语，สำนวน5อักขระ隔山买老牛ข้ามภูเขาซื้อวัวเก่าเกอซานไหมเหล่าหนิวข้ามภูเขาซื้อวัวเก่าปีวี่เหยินปั้นซื่อเมาซือ没有弄清情况就轻易决定อุปมาคนที่ประมาทเลินเล่อและตัดสินใจง่ายโดยไม่เข้าใจสถานการณ์ปีวี่เหยินปั้นซื่อ貌似没有弄清情况就轻易决定อุปมาคนที่ประมาทเลินเล่อและตัดสินใจง่ายโดยไม่เข้าใจสถานการณ์การเดินทางข้ามภูเขาเพื่อไปซื้องัวเก่าเพียงหนึ่งตัวเป็นการลงทุนที่ประมาทลงทุนมากโดยไม่รู้ว่าจะทำกำไรได้หรือไม่ถ้าได้วัวไม่ดีขี้โลกมาก็ไม่คุ้มกับเวลาเดินทางข้ามภูเขาที่เสียไปและค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่มากมายการข้ามภูเขาซื้อวัวเก่าจึงเป็นการกระทำที่ประมาทไม่เข้าใจสถานการณ์ในเมืองจีนการซื้ออสังหาริมทรัพย์จากต่างประเทศเพื่อเก็งกำไรเป็นการเก๋อซานหมายเหล่าหนิวข้ามภูเขาซื้อวัวเก่าเพราะเราไม่ใช่คนในพื้นที่ไม่รู้สถานการณ์ของประเทศนั้นๆจึงเป็นการตัดสินใจที่ประมาทและมีโอกาสที่จะขาดทุนสูงถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ